ใหม่ติดขนตาค่ะทุกคนเป็นเทคนิคง่ายๆซึ่งใครติดขนตาไม่เป็นส่งรับรองเลยว่าดูคลิปนี้จบสามารถติดขนตาได้ด้วยตัวเองเลยจ้าแล้วก็ใช้เป็นขนตาแบบ 3D นะคะเป็น3มิติเนาะจะใช้กาวติดขนตานะคะของ Cos Look นะคะมาทากาวนะคะทิ้งไว้ก่อนก็เป่านะคะให้มันแห้ง10วิอะไรเงี้ย15วิมันเริ่มแบบจะแห้งแล้วนะคะโซจะใช้แหนบนะคะแหนบถอนขนรักแร้ของเราแหละหนีบบริเวณขนตาแบบนี้นะคะทุกคนมามองต่ำนะคะตาให้ดัดขนตาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอาเนี่ยนะคะเอาวางเอากึ่งกลางนะคะกึ่งกลางเนี่ยวางให้ติดกึ่งกลางตาก่อนกึ่งกลางของขนตานะคะเพื่อให้กาวมันยึดเส้นกลางให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็ค่อยมาจัดระเบียบตรงหางแล้วก็ตรงหัวรอให้กาวมันแบบเซตตัวเราก็เอามือค่อยเอามาสคาร่านะคะมาปัดอย่าโดนขนตาปลอมนะให้ปัดแบบขนตาจริงด้านล่างนิดนึงนี่ก็มาเก็บรายละเอียดนะคะก็ถ้าใครแบบติดแล้วขนตาเนี่ยมันเหลือพื้นที่ว่างเป็นช่องขาวเราก็เอาดินสอที่เป็นหัวปากกาไอไลเนอร์นะคะมาเก็บรายละเอียดก็คือวาดไปเลยท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน